รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิศักดิ์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่189การสำเร็จโทษครั้งสำคัญสมัยอยุธยาคุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยอภิศักดิ์ Official Facebook Fanpage หอยอภิศักดิ์ Fan Space รายการรุ่นเก่าเล่าเกรดเวอร์ชั่น Podcast และรุ่นเก่าเล่าเกรดเวอร์ชั่นบทความอ่านฟรีในแอป TooRead นะครับเรื่องการสำเร็จโทษเนี่ยผมเคยทำไปแล้วใน EP ที่34ชื่อว่าสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์เขาทำกันอย่างไรอันนั้นเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิกย้อนไปดูกันได้เลยแต่ EP นี้ผมรวบรวมการสำเร็จโทษพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทั้ง9พระองค์นะครับย้ำว่านับเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับนับเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาเท่านั้นส่วนการสำเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะทำแยกอีกทีหนึ่งโอเคถ้าพร้อมเราไปกันเลยหัวข้อแรกพระเจ้าทองลันพระเจ้าทองลันหรือว่าทองจันเนี่ยคุณผู้ชมทองลันเนี่ยผมเรียกตามฉบับหลวงประเสริฐนะครับซึ่งนักวิชาการทั้งหลายอาจจะมีความเห็นว่าน่าจะตรงกับพระนามพระเจ้าทองจันมากกว่าเป็นพระราชโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพ่องั่วพระเจ้าทองลันหรือว่าทองจันเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกสำเร็จโทษนะครับหลังจากขึ้นครองราชได้เพียงแค่7วันเท่านั้นคุณผู้ชมคือว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1สายละโวอยุธยาสถาปนากรุงและก็ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาจำได้ใช่ไหมทีนี้เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1สวรรคตปุ๊บสมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสก็เสด็จจากลพบุรีมาครองกรุงศรีอยุธยานะครับแต่อยู่ได้แค่3ปีขุนหลวงพ่องั่วซึ่งเป็นสายสุพรรณภูมิเนี่ยยกทัพจากเมืองสุพรรณมาบีบจนทำให้สมเด็จพระราเมศวรต้องสละราชบัลลังก์และกลับไปครองละโวตามเดิมนะครับส่วนขุนหลวงพ่องั่วได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาทรงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชวงเล็บว่าเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วพอขุนหลวงพ่องั่วสวรรคตปุ๊บพระเจ้าทองลันหรือว่าทองจันทร์พระโอรสพระองค์หนึ่งของขุนหลวงพ่องั่วก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาแต่อยู่ได้แค่7วันครับคุณผู้ชมสมเด็จพระราเมศวรยกทัพจากละโวมายึดบัลลังก์คืนแล้วจับพระเจ้าทองลันหรือว่าทองจันทร์ไปสำเร็จโทษนะครับหัวข้อต่อไปสมเด็จพระรัฏฐาธิราชสมเด็จพระรัฏฐาธิราชซึ่งถ้าเป็นพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาเจิมเนี่ยเขาจะเรียกว่าสมเด็จพระรัศดาธิราชกุมารก็เป็นพระองค์เดียวกันนะครับเป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลหรือว่าพระอาทิตยวงศ์อ่ะให้ความรู้แถมไว้หน่อยนึงพระนามพระอาทิตยวงศ์เนี่ยในสมัยอยุธยามีอยู่2พระองค์คุณผู้ชมอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยจะเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสมัยกลางอยุธยาโน่นเลยนะครับสมเด็จพระรัฏฐาธิราชขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาแล้วเล่มนี้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟลีตบันทึกไว้ดังนี้ครับพระองค์ดำรงพระชนอยู่ไม่เกิน5เดือนก็ถูกพระญาติของพระองค์ซึ่งเป็นพระญาติห่างๆและปกครองพระราชอาณาจักรในฐานผู้สำเร็จราชการแผ่นดินปลงพระชนคำว่าพระญาติห่างๆพระองค์เนี่ยคือสมเด็จพระชัยราชาธิราชนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งด็อกเตอร์ตรงใจหูตางกูลนะครับสรุปไว้ในหนังสือชื่อว่าการปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอาจารย์บอกว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชน่าจะนะครับน่าจะเป็นหลานของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แล้วก็ทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูลและทรงเป็นพระเจ้าลุงหรือไม่ก็เป็นพระเจ้าอาของสมเด็จพระรัฏฐาธิราช
สรุปชัดๆอีกทีนึงหลังจากที่สมเด็จพระรัฐาธิราชขึ้นครองราชได้ประมาณสัก5เดือนก็ถูกสมเด็จพระชัยราชาธิราชซึ่งอาจจะเป็นทำไมลุงก็อานะครับของตัวเองเนี่ยชิงบัลลังก์แล้วจับตัวไปสำเร็จโทษขณะพระชนมายุแค่5พรรษาเท่านั้นถือว่ายังเด็กเหลือเกินคุณผู้ชมหัวข้อต่อไปสมเด็จพระยอดฟ้าสมเด็จพระยอดฟ้าเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชถูกขุนวรวงศาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์สำเร็จโทษขณะพระชนมายุ13พรรษานะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องเท้าความกันยาวหน่อยเพราะว่ามันเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่การสวรรคตของสมเด็จพระชัยราชาธิราชโน่นเลยคือในช่วงท้ายแผ่นดินของสมเด็จพระชัยราชาเนี่ยทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่อันนี้ผมจะขอเล่าโดยอ้างอิงจากหนังสือการท่องเที่ยวผจญภัยของแฟนางมังเดสปินโตผู้ซึ่งได้ตามเสด็จในฐานะเป็นทหารคนหนึ่งในกองทัพเลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงโดยเมนเดสปินโตบันทึกไว้ดังนี้ครับระหว่างเวลา4เดือนที่พระองค์ไม่อยู่พระราชินีผู้เป็นพระชายาของพระองค์ได้ประพฤติผิดประเวณีกับคนส่งอาหารในพระราชวังของพระนางชื่อออกขุนชินราชและครั้นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จกลับมาพระนางทรงรู้สึกพระองค์ว่าได้ทรงมีครรภ์กับออกขุนชินราชได้4เดือนแล้วพระนางทรงกลัวว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทราบการกระทําของพระนางดังนั้นเพื่อรักษาตนให้รอดพ้นจากอันตรายที่พระนางจะทรงได้รับจึงทรงแก้ปัญหาโดยจะวางพิษพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพระสวามีของพระนางเสียดังนั้นพระนางจึงได้กระทำตามเจตนาร้ายนั้นโดยไม่รอช้าพระนางถวายน้ำนมให้พระเจ้าแผ่นดินเสวยซึ่งแสดงฤทธิ์ยาได้ผลเพราะพระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จสวรรคตภายในเวลา5วันหลังจากเสวยน้ำนมไปแล้วเอาละข้อความข้างบนเมื่อกี้จากบันทึกของเมนเดสปินโตทีนี้ผมจะเล่าโดยอ้างอิงจากพงศาวดารไทยกันบ้างฉบับพันจันทนุมาเจิมเล่มนี้นะครับผมเขาเล่าไว้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขุนนางทั้งหลายก็อัญเชิญสมเด็จพระยอดฟ้าซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระชนมายุ11พรรษาขึ้นครองราชต่อโดยให้แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการนะครับแล้วฉบับพันจันทร์ก็บันทึกไว้ดังนี้ครับขณะนั้นนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์มีครรภ์ด้วยขุนวรวงศาธิราชจึงมีพระสวนีตรัสปรึกษาด้วยหมู่มุขมนตรีทั้งปวงว่าพระยอดฟ้าโอรสเรายังเยาว์นักสารวนแต่จะเล่นจะว่าราชกิจการแผ่นดินนั้นเหลือสติปัญญานักอันหนึ่งหัวเมืองฝ่ายเหนือเล่าก็ยังมิปกติจะไว้ใจแก่ราชการนั้นมิได้เราคิดว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินกว่าราชบุตรเราจะจำเริญวัยขึ้นจะเห็นเป็นประการใดท้าวพระยามุขมนตรีรู้พระอัจฉาไสยก็ทูลว่าซึ่งตรัสโปรดมานี้ควรอยู่แล้วคำว่าขุนวรวงศาธิราชในฉบับพันจันทร์ก็คือออกขุนชินราชของเมนเดสปินโตคนเดียวกันนะครับหลังจากนั้นขุนวรวงศาธิราชก็เข้าพิธีราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาอย่างถูกต้องตามประเพณีพิธีพราหมณ์แล้วก็มาถึงเหตุการณ์สำคัญฉบับพันจันทนุมาเจิมเล่าไว้ดังนี้ครับครั้นศักราช891ปีฉลูเอกศกวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน8ขุนวรวงศาธิราชเจ้าแผ่นดินคิดกันกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ให้เอาพระยอดฟ้าไปประหารชีวิตเสียณวัดโคกพระยาแต่พระศรีสินน้องชายพระชนได้7พรรษานั้นเลี้ยงไว้สมเด็จพระยอดฟ้าอยู่ในราชสมบัติปี1กับ2เดือนเป็นอันว่าถ้าเราอ้างอิงตามฉบับพันจันทร์เนี่ยคุณผู้ชม
สมเด็จพระยอดฟ้าถูกขุนวรวงศาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ร่วมกันจับไปสำเร็จโทษนะครับแต่ว่าถ้าเราไปอ่านบันทึกของเมนเดสปินโตเนี่ยในนั้นเขาจะบอกว่าพระเจ้ายอดฟ้านะครับพระยอดฟ้าถูกแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์วางยาพิษนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะยึดเอาตามหลักฐานเล่มไหนก็ตามสะดวกเลยคุณผู้ชมหัวข้อต่อไปขุนวรวงศาธิราชขุนวรวงศาธิราชเคสเนี้ยคุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นการสำเร็จโทษมันก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนักแต่ว่าก็ขอกล้องแกล้มแล้วกันนะครับมันเป็นการประหารโดยการตัดศีรษะในคราวเดียวกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และลูกน้อยโดยคณะรัฐประหารของขุนพิเรนทรเทพต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชานะครับเรื่องนี้ผมจะเล่าตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขานะครับว่าหลังจากสำเร็จโทษสมเด็จพระยอดฟ้าแล้วขุนวรวงศาก็ครองกรุงศรีอยุธยาต่อไปแต่ในระหว่างนั้นก็ยังมีความกระด้างกระเดืองของหัวเมืองอยู่โดยเฉพาะหัวเมืองเหนือหรือว่าเป็นบ้านเมืองที่เป็นแคว้นสุโขทัยเก่าอ่ะคุณผู้ชมขุนวรวงศากับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์จึงเรียกผู้ครอง7หัวเมืองเหนือลงมาที่อยุธยาตั้งใจจะส่งคนของตัวเองไปแทนนะครับทีนี้ความบีบคั้นที่เหล่าหัวเมืองเหนือแบกรับมานานเนี่ยมันถึงข่าวประทุคุณผู้ชมก็เลยมีกลุ่มบุคคลสำคัญเนี่ย7คนนำทีมโดยขุนพิเรนทรเทพร่วมกันวางแผนจะลอบปลงพระชนขุนวรวงศากับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์โดยวิธีการหลอกไปฆ่านะครับหลอกไปฆ่าใช้คำง่ายๆคำนี้ได้เลยซึ่งในฉากสุดท้ายเอกสารแต่ละฉบับว่าไว้ไม่ตรงกันคำให้การชาวกรุงเก่าบอกว่าขุนชินราชโดนฟันตายบนเรือนะครับฉบับพระราชาทะเลขาบอกว่าโดนจับฆ่าแล้วเอาหัวเนี่ยไปเสียบประจานไว้ที่วัดแร้งวัดแร้งใกล้กับวัดเจ้าย่านะครับในฉบับฟานฟลีตเล่มนี้นะครับบอกว่าร่างของขุนวรวงศาถูกโยนให้หมากินส่วนแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ก็โดนฟันแล้วโยนพระศพทิ้งลงน้ำไปแต่ที่แตกต่างที่สุดคือบันทึกของเมนเดสปินโตบอกว่าโดนฆ่าในงานเลี้ยงใหญ่ของวัดแห่งหนึ่งในอยุธยานะครับส่วนพระศรีศิลป์นั้นได้รับการไว้ชีวิตแล้วก็ทรงออกผนวดหลังจากนั้นพระเทียนราชาก็ขึ้นครองราชเถลิงพระนามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหัวข้อต่อไปสมเด็จพระศรีเสาวภาคสมเด็จพระศรีเสาวภาคเป็นพระโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับถูกสำเร็จโทษโดยพระพิมลธรรมซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมหลังจากครองราชไปเพียงแค่ปีเศษๆเท่านั้นพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันรัตน์วัดพระเชตุพนตรวจสอบชำระจากเอกสารตัวเขียนนะครับบันทึกไว้ผมขอเล่าแบบสรุปให้ฟังเลยก็แล้วกันว่าเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรสสวรรคตปุ๊บบรรดาขุนนางทั้งหลายก็อัญเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคให้ขึ้นครองราชแทนต่อมาจุลศักราช964ปีขานหรือประมาณพุทธศักราช2145พงศาวดารก็กล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพระศรีศิลป์คนละคนกับพระศรีศิลป์พระองค์เมื่อกี้นะบวชอยู่วัดระฆังในอยุธยาภายหลังได้บรรดาศักดิ์นะครับเป็นพระพิมลธรรมเป็นที่นับถือของเหล่าศิษย์ลูกศิษย์จำนวนมากคบคิดกับจมื่นศรีสรรักษ์พาพรรคพวกบุกเข้าวังหลวงได้แล้วจับตัวสมเด็จพระศรีเสาวภาคไปคุมขังไว้ก่อนแล้วรุ่งขึ้นก็นำตัวสมเด็จพระศรีเสาวภาคไปสำเร็จด้วยท่อนจันณวัดโคกพญานะครับสมเด็จพระศรีเสาวภาคครองราชได้1ปีกับ2เดือนแล้วพระพิมลธรรมก็ขึ้นครองกรุงแทนนะครับเถลิงพระนามสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมหัวข้อต่อไปสมเด็จพระเชษฐาธิราชสมเด็จพระเชษฐาธิราชเป็นพระโอรสองค์หนึ่งนะครับของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมหลังจากครองราชได้ปีกับ7เดือนก็ถูกสำเร็จโทษนะครับโดยคำสั่งของเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์หรือออกยาศรีวรวงศ์ซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นเองคุณผู้ชมเรื่องนี้ผมจะขอเล่าตามจดหมายเหตุวันวลิตนะครับเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่วันวลิตจะเข้ามากรุงศรีอยุธยาเพียงแค่ประมาณ4ปีเท่านั้นเรียกว่ายังอุ่นๆอยู่เลยนะครับจดหมายเหตุวันวลิตเล่าไว้ว่า
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระประชวรหนักในช่วงปลายแผ่นดินแล้วสวรรคตลงนะครับซึ่งก่อนสวรรคตสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้ยกราชบัลลังก์ให้แก่พระโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งก็คือสมเด็จพระเชษฐาธิราชหรือที่วันวลิตเนี่ยเขาเรียกว่าพระเชษฐาราชานะครับและก็ให้ออกยาสีวรวงศ์เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วออกยาสีวรวงศ์ก็ขยับขึ้นไปนั่งตำแหน่งออกยากลาโหมต่อมาน้องชายของออกยากลาโหมได้เสียชีวิตลงอันนี้ตามจดหมายเหตุวันวลิตนะแต่ว่าถ้าเป็นพงศาวดารไทยจะบอกว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นมารดาของเจ้าพระยากลาโหมก็แล้วแต่ว่าจะยึดเล่มไหนนะครับงานศพครั้งนี้เหล่าขุนนางใหญ่น้อยไปร่วมงานกันคับคั่งมากๆเรียกว่าแน่นวัดตัดกลับมาอีกฝั่งนึงช่วงงานศพนั่นเองเมื่อสมเด็จพระเชษฐาราชาหรือพระเชษฐาธิราชจะเสด็จขึ้นว่าราชการเนี่ยมันกลับไม่มีขุนนางเหลือเข้าเฝ้าเลยอ่ะไปอยู่วัดกันหมดนะครับพระองค์จึงทรงพระพิโรธอย่างยิ่งรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปจับตัวออกยากลาโหมมาประหารชีวิตแต่มีขุนนางคนหนึ่งนะครับรีบไปบอกข่าวแก่ออกยากลาโหมที่วัดซะก่อนว่าจะโดนประหารออกยากลาโหมกับขุนนางทั้งหลายที่วัดในงานศพเนี่ยจึงถึงขนาดดื่มเลือดสาบานกันแล้วยกกำลังบุกโจมตีวังหลวงตอนแรกสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงลงเรือหนีไปได้แต่ไม่ช้าก็ถูกจับได้นะครับออกยากลาโหมจับพระองค์ไปขังไว้ร่วมกับพระราชมารดาก่อนแล้วค่อยนำตัวไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ณวัดพระเมนโคกพญานะครับวันวลิตบอกว่าชื่อวัดพระเมนโคกพญาแล้วหลังจากนั้นออกยากลาโหมก็ได้ยกพระองค์อาทิตย์สุรวงศ์พระองค์อาทิตย์สุรวงศ์นะครับก็คือสมเด็จพระอาทิตยวงศ์พระชน10พรรษาพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของพระเจ้าทรงธรรมเนี่ยขึ้นครองราชแทนโดยเหล่าขุนนางก็ร่วมใจกันยกให้ออกยากลาโหมเป็นผู้สำเร็จราชการเหมือนเดิมคุณผู้ชมหัวข้อต่อไปสมเด็จพระอาทิตยวงศ์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพระนามอาทิตยวงศ์เนี่ยในสมัยอยุธยามี2พระองค์นะครับซึ่งพระองค์เนี้ยเป็นพระโอรสอีกพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเป็นพระอนุชาของพระเชษฐาธิราชนะครับเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นต่อจากหัวข้อที่แล้วซึ่งผมจะเล่าโดยอ้างอิงจากจดหมายเหตุวันวลิตต่อไปเลยนะครับหลังจากที่ยกพระองค์อาทิตย์สุรวงศ์หรือสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วจากนั้นอีกไม่นานออกยากลาโหมก็บอกที่ประชุมขุนนางว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ยังทรงพระเยาว์เกินกว่าจะว่าราชการได้ควรจะส่งให้ไปร่ำเรียนกับพระที่วัดซะก่อนแล้วก็ค่อยมาเลือกใครสักคนนึงเนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่ปกครองแทนรอจนพระอาทิตย์สุรวงศ์โตขึ้นแล้วถึงค่อยให้กลับมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อนะครับพระอาทิตย์สุรวงศ์หรือพระอาทิตยวงศ์เนี่ยถูกส่งไปอยู่กับพระที่วัดเดิมหรือว่าวัดอโยธยาต่อมาเหล่าขุนนางเห็นว่าอาณาจักรจะมี2กษัตริย์นั้นเป็นไปไม่ได้ที่ประชุมจึงเสนอให้ประหารพระอาทิตย์สุรวงศ์นะครับแล้วพระอาทิตย์สุรวงศ์ก็ถูกสำเร็จโทษณสถานที่เดียวกับพระเชษฐาราชาและพระราชมารดาทรงครองราชได้เพียงแค่38วันเท่านั้นอันนี้อ้างอิงตามจดหมายเหตุวันวลิตนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นพงศาวดารไทยอย่างเช่นในเล่มนี้เขาจะบอกว่าสมเด็จพระอาทิตยวงศ์เนี่ยได้รับการไว้ชีวิตก่อนนะครับแล้วต่อมาพระองค์ก็ถูกลดเป็นไพร่ออกไปตั้งบ้านอยู่ข้างวัดท่าทรายแล้วพระองค์ค่อยรวบรวมกำลังคนเนี่ยก่อกบฏขึ้นแล้วถูกจับได้ก็เลยโดนประหารชีวิตพร้อมกับพรรคพวกนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะยึดถือตามเอกสารชิ้นไหนนะครับหัวข้อต่อไปพระองค์ที่8สมเด็จเจ้าฟ้าชัยสมเด็จเจ้าฟ้าชัยเป็นพระโอรสที่ประสูตรนอกราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็คือเกิดมาตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าปราสาททองยังเป็นขุนนางอยู่และเป็นลูกชายคู่ทุกข์คู่ยากมาตลอดนะครับจนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ยกราชสมบัติให้คุณผู้ชมเจ้าฟ้าชัยครองราชได้ประมาณสัก9เดือนนะครับสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระโอรสของพระเจ้าปราสาททองกับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาพระอนุชาของพระเจ้าปราสาททองร่วมกันยึดอำนาจนะครับพอทุกอย่างพร้อมก็ยกพลเข้าวังหลวงจับตัวสมเด็จเจ้าฟ้าชัยไปสำเร็จโทษที่โคกพระยา
สมเด็จเจ้าฟ้าชัยครองราชไปประมาณ9เดือนแล้วพระศรีสุทธรรมราชาก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพร้อมกับแต่งตั้งให้สมเด็จพระนารายณ์เป็นมหาอุปราชหรือว่าเป็นวังหน้านะครับหัวข้อสุดท้ายพระองค์ที่9สมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาเมื่อกี้บอกไปแล้วสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาเป็นพระอนุชาของพระเจ้าปราสาททองขึ้นครองราชหลังจากยึดบัลลังก์มาจากสมเด็จเจ้าฟ้าชัยโดยในช่วงนั้นสมเด็จพระนารายณ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาอุปราชหรือว่าเป็นวังหน้าอันนี้ก็บอกไปตะกี้แล้วแต่ว่าหลังจากขึ้นครองราชได้ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาทรงเห็นว่าเจ้าฟ้าศรีสุวรรณพระคณิษฐาของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยสวยงามเฉิดฉายทั้งเรือนร่างก็เกิดความเสน่หาอยากได้มาเป็นนางสนมจึงรับสั่งให้เจ้าฟ้าศรีสุวรรณขึ้นไปเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์คุณผู้ชมด้านเจ้าฟ้าศรีสุวรรณทรงรู้พระองค์ว่ากำลังจะโดนคุกคามแล้วล่ะก็ไม่ยอมขึ้นไปนะครับแต่หนีลงมาเล่าเรื่องนี้ให้พระนมฟังพระนมก็ช่วยคิดแผนให้เจ้าฟ้าศรีสุวรรณเนี่ยเข้าไปซ่อนในตู้หนังสือแล้วให้คนเนี่ยหามออกมาจากวังใครถามก็บอกว่าจะเอาหนังสือไปถวายสมเด็จพระนารายณ์ที่วังหน้านะครับพอไปถึงเจ้าฟ้าศรีสุวรรณก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้สมเด็จพระนารายณ์ฟังได้ยินดังนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็โกรธมากนะครับทรงพระพิโรธเป็นอย่างมากจึงตัดสินพระทัยจะโค่นสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาให้จงได้ในฉบับพันจันทร์และฉบับพระราชาทะเลขาเล่าไว้ตรงกันเด๊ะเลยคุณผู้ชมว่ากองกำลังของสมเด็จพระนารายณ์เคลื่อนจากวังหน้าหรือว่าตรงประมาณตลาดหัวรอเนี่ยมุ่งหน้าเข้าไปยึดวังหลวงนะครับโดยวางกำลังคนไว้ตามจุดต่างๆใช้ปืนใหญ่ยิงใส่วังหลวงจนสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาอยู่ไม่ไหวอ่ะคุณผู้ชมต้องหนีเอาชีวิตรอดออกไปอยู่แถววังหลังคือโซนแถวๆเจดีย์ศรีสุริโยไทยในปัจจุบันติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแถวๆนั้นเป็นวังหลังสมเด็จพระนารายณ์เข้ายึดวังหลวงได้สำเร็จและต่อมาในวันเดียวกันก็จับตัวสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาเอาไปสำเร็จโทษณโคกพระยานะครับสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาครองราชได้แค่2เดือนเศษนับเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาที่ถูกสำเร็จโทษแล้วสมเด็จพระนารายณ์ก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ปราสาททองคุณผู้ชมครับและนั่นคือทั้งหมดของ EP นี้เอกสารอ้างอิงครับ1เป็นอีบุ๊กนะครับเล่มนี้ผมชอบมากสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ของอาจารย์ปรามินทร์เครือทองสำนักพิมพ์มติชนผมแปะลิงก์สำหรับซื้อไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับไปดูได้เลย 2. พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตอันนี้ผมแปะลิงก์ห้องสมุดวชิรยานให้ดูคลิกปุ๊บอ่านฟรีได้เลยแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ 3. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาตรเจิมของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาผมแปะลิงก์ซื้อไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับต่อไปพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาอันนี้เป็นเว็บไซต์ของระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับต่อไปรวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดสปินโตก็เป็นเว็บไซต์ของกรมศิลป์เช่นกันผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับต่อไปเล่มนี้ผมชอบมากรักมากการปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอาจารย์ตรงใจหูตางกูลศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนผมแปะลิงก์ซื้อไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนะครับต่อไปพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรมีอัสฟานฟลีตเล่มนี้หายากหน่อยนะครับแปลโดยพลตรีหม่อมราชวงศ์สุภวัฒน์เกษมศรีก็หาซื้อยากหน่อยแต่ว่าผมว่ายังพอมีนะถ้าใครอยากได้อ่านสนุกนะครับเอาล่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ